สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว Ryzen FR 3นะครับเพิ่งออกมา2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะครับดาวมา 37,000 นะครับนี่ครับก็ผ่อนไป4ปีครับเดือนละ 4,200 นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับสวยครับถือว่าแจ่มในทีเดียวนะครับก็เป็นรถที่ดีมากคันหนึ่งนะครับ Ryzen FR 3คันนี้นะฮะนี่ล้อหลังนะครับไอเสียนี่ตัวเครื่องยนต์นี่ล้อหน้านะครับเดี๋ยวจานเบรกนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับ2สูบ8วาล์วดับเบิ้ลโอเวอร์แคมชาร์ปนะครับ321ซีซี42แรงม้านะครับโอ้แรงทีเดียวแหละแรงใช้ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูข้างหน้ากันนะว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าก็มีกระจกมองหลังนะครับกระจกมองข้างอ่ะนะฮะไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราขับในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันติดอย่างเงี้ยเราก็จอดแล้วก็หักมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปอย่างงี้นะครับทําได้ทั้ง2ข้างนะครับใช้แรงหน่อยครับมันก็จะดิบๆอย่างนี้เวลาซอกแซะซอกแซะเวลาเข้าไปในตามซอยอะไรอย่างนี้ครับก็สบายนะครับตัว YZM53 นี่ครับให้ไฟหน้ามาเป็นแบบ2ดวงอย่างนี้นะครับมีไฟหลีอยู่ตรงกลางนี่ไฟหลีนะครับไฟหลีส่วนนี้จะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะติดดวงเดียวนะครับสำหรับไฟต่ำแต่ไฟสูงเนี่ยจะติด2ดวงนะครับก็อย่าตกใจเพื่อนทักหลายคนมากว่าเฮ้ยทำไมรถไฟติดดวงเดียวไม่ใช่ครับมันเป็นสไตล์บิ๊กไบค์นะครับไฟหน้าจะติดฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงจะเป็นไฟสูงนะครับต่อมาจานเบรกจานเบรกนี่ให้มาใหญ่เลยใช้ได้ครับก็ตัวลูกสูบเบรกนะครับตัวนี้เป็นแบบ2พอร์ตเนาะเบรกใช้ได้ครับเบรกโอเคแต่ถ้าเบรกเวลาเร็วๆอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ลื่นๆเหมือนกันนะก็ใช้เอ็นจิ้นเบรกช่วยเอาแล้วกันนะครับตัวนี้ให้ ABS มาด้วยนะมี ABS หน้าหลังเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับใช้ได้นะครับไอ้ส่วนต่อมานี่ครับโชคหน้าตัวนี้รู้สึกจะเป็นโชคหน้าของคายาบ้านะครับที่ผมเคยเห็นมาในคู่มือนะครับขนาด41เส้นผ่าศูนย์กลางนะ41มิลลิเมตรนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดในรถตระกูล300นะตอนนี้นะสำหรับที่ผมเห็นนะ3ยี่ห้อหรือมีใหญ่กว่านี้ผมไม่รู้นะแต่ที่ผมเห็นรู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดแล้วใน3ยี่ห้อนะครับที่เรารู้จักกันนะฮะนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้ไฟดีนี่ไฟดีตัวนี้ไฟดีนะครับนี่ไฟดีไฟดีนี้พอเราบีบกุญแจปั๊บติดเลยนะครับแต่ไฟหน้าเนี่ยมันจะติดตอนเราสตาร์ทเครื่องแล้วไฟหน้าจะติดนะครับไฟต่ำนะมาดูด้านนี้กันบ้างอันนี้จะเป็นไฟเดียวบางคนก็จะแต่งกันเปลี่ยนแล้วนะครับซื้อมาวันนี้ก็เปลี่ยนกันละก็เปลี่ยนละบางคนก็เปลี่ยนไปใส่ไปติดไว้ตรงนี้หรือเปลี่ยนเป็นอันเล็กก็น่าจะชอบครับผมยังไม่มีเวลาเปลี่ยนก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับนะครับโอเคเรามาดูที่ตรงนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็นี่คือฝั่งจานไฟเนาะฝั่งจานไฟของเครื่องยนต์นี่ครับตัวนี้ตัวต่อมาตัวนี้คันเกียร์นะครับตัวนี้คันเกียร์นี่จะเป็นคันเกียร์แบบสปอร์ตแล้วเป็นแบบเกียร์เหมือนโยงเนาะแต่ก็โยงไม่มากสักเท่าไหร่นะครับก็เกียร์1กดลงเกียร์2ก็ขึ้นเกียร์3ก็ขึ้นเกียร์4ก็ขึ้นเกียร์5ก็ขึ้นเกียร์6ก็ขึ้นนะครับเวลาเอาลงก็ลงๆๆๆอย่างเดียวเลยนะครับเกียร์ว่างก็ติ๊กนึงนิดหน่อยอ่ะแบบขึ้นมานิดเดียวเข้าเกียร์ว่างนะมือใหม่หลงประจําผมนี่หลงตลอดเลยนะอันนี้คันพักที่สำหรับคนซ้อนนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมมันจะมีร่องๆหน่อยกันลื่นนะครับคนขับก็มีเหมือนกันกันลื่นนะครับไอ้ตุ่มนี้ก็สำหรับคนที่ขับเร็วๆแล้วแบบแบนโค้งจนมันจะเป็นตัวเตือนนะครับว่าเอ้ยขู่พื้นแล้วนะขู่พื้นแล้วนะอย่าลงไปกว่านี้เดี๋ยวหมดหน้ายางอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ต่อมาอ่ะ
ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการส่งกำลังเหมือนกันนะครับคือโซ่กับสเตอร์นะครับสเตอร์เติมนี้เป็นสเตอร์43ฟันไม่รู้เห็นกันไหมสูงโฟกัสกัน43ฟันนะครับเป็นโซ่ของ DAD นะติด0เบอร์520นะครับเป็น DAD นะฮะข้างหน้าผมไม่แน่ใจว่ากี่ฟันขอไฟด้วยครับไม่แน่ใจอันนี้นะครับอ่ะยางหลังเป็นเบอร์140นะครับ140 70 17นะครับยางนี่รู้สึกว่าจะผลิตในไทยนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ารถประกอบอินโดแต่ว่ายางผลิตในไทยงงดีนะครับอันนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวท้ายไฟเลี้ยวด้านหลังตัวนี้สองข้างอันนี้ไฟท้ายเห็นไหมเลยแดดแรงจังเลยนะครับอันนี้ไฟท้ายฮะสวยครับเป็นแบบ LED สวยมากชอบเลยแหละตัวนี้ต่อมาดูกันต่อหน้าหลังก็นี่ทางฝั่งโรสเตอร์ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกนะครับหน้าหลังมี ABS นะครับต่อมาท่อไอเสียเนี่ยผมไม่ค่อยเคยใช้รถบิ๊กไบค์เท่าไหร่พอมาใช้ปุ๊บโอ้โหท่อเดิมทำไมมันดังจังไอ้รอยนี้ไม่ต้องสงสัยครับผมเอาไปเจอมันแต่2-3วันแรกแล้วขูดกับกำแพงบ้านนะครับเป็นรอยเลยเสียดายมากนะครับอันนี้คือกระปุกน้ำมันเบรกหลังนะครับดูระดับได้มีระดับบอกนะครับนี่ก็ที่พักขาคนซ้อนไอ้คนขับนะครับนี่เบรกหลังนะครับส่วนนี้ของเด็ดเลยเอาไว้ดูว่าน้ำมันเครื่องแห้งหรือไม่แห้งอันนี้ที่เห็นว่าไม่มีน้ำมันเครื่องนี่จะตกใจนะครับรถมันเอียงอยู่ต้องจับรถให้ตรงนะครับถึงจะเห็นว่ามันมีหรือไม่มีนะครับดูจากขีดเนี่ยขีดสองขีดเนี่ยนะครับเนี่ยสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งเนี่ยนะครับดูเอานะครับจะมีบอกอยู่นะครับออกมาด้านในนะครับนี่คือหม้อน้ำก็ใหญ่อยู่ครับใหญ่มากเลยก็ถือว่าโอเคครับเวลาล้างรถอย่าฉีดน้ำเข้าไปโดนมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวขี้มันจะล้มเอานะเดี๋ยวมันระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับข้างในนะก็เป็นกรองน้ำมันเครื่องไอ้ตัวที่ใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่นะครับตัวเล็กๆที่อยู่ข้างในนู่นนะครับจะเป็นกรองน้ำมันเครื่องนะไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นั่นแหละครับกรองน้ำมันเครื่องนะฮะทีนี้เราจะเรามาดูการใช้นักปัดอะไรนี้แล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้นี้เห็นลมแดดมาหน่อยแดดแรงมากนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าที่แฮนด์ที่นักปัดมีอะไรให้เราใช้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นความเร็วก่อนสักครู่ทีนี้เราก็ขึ้นความเร็วเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ายามาฮ่าให้อะไรเรามาบ้างสำหรับรถรุ่นนี้นะครับหมายเลข FR3 อย่างแรกครับนี่เห็นไหมมีโฟกัสโอเคโฟกัสแล้วนี่ครับคือไฟพาร์ทนะครับไฟพาร์ทเอาไว้ขอทางเวลาเราจะเลี้ยวหรือว่าเวลาจะทำอะไรนะครับแล้วก็ปิ๊ด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 ขอไฟขอทางนะครับอันนี้คือสวิตช์ไฟต่ำพอปีนี้เป็นไฟสูงอันนี้ก็ไฟต่ำนี่ไฟสูงนะฮะอันนี้คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ใช้กันได้หน้านี่เป็นแตรนะครับหนักมากอันนี้ฝั่งนี้ครับอันนี้คือให้ดับเครื่องนะครับถ้าเรากดเงี้ยเราติดเครื่องอยู่มันก็จะดับถ้างี้ก็ติดเครื่องได้อันนี้คือดับเครื่องนะฮะอันนี้ก็คือสวิตช์สตาร์ทนะครับคราวนี้เรามาดูอันนี้ก่อนว่าถังน้ำมันนะครับนี่คือถังน้ำมันนะครับวิธีการเปิดก็ไม่ยากดึงกุญแจออกมานะครับก็เสียบมันลงไปตรงๆนะครับเสียบลงไปที่รูนี่เลยตรงๆนะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับปึ๊บมันจะมีเสียงกึกแล้วก็ดึงขึ้นมาเลย
นะครับนี่ไปในถังน้ำมันเป็นอย่างนี้เวลาปิดก็ปึ๊บดันลงไปนะมีเสียงดังกรึ๊กโอเคแล้วก็ปุ๊บมันนึ่งออกเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการใช้ถังน้ำมันนะเรามาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้มีการขาดจังหวะเล็กน้อยก็ยังไงครับมีสวิตช์ไฟนะครับเปิดปึ๊บไฟก็ได้ขึ้นประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็โชว์นะครับต่างๆไฟ2ดวงที่ติดขึ้นนี่จะเป็นไฟ ABS กับไฟน้ำมันเครื่องนะครับไฟน้ำมันเครื่องเนี่ยสีแดงเนี่ยครับจะดับไปเองเมื่อเราตอนสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับส่วนไฟ ABS เนี่ยเราวิ่งไปสักความเร็วครับความเร็วเนี่ยมันขึ้น10กิโลเมตรตัวเนี้ยไฟ ABS ก็จะดับไปเองนะครับส่วนไฟนี้คือไฟเกียร์ว่างนะครับอันนี้ด้านบนนี้ตัวบนไฟเกียร์ว่างเนี่ยครับคือไฟสูงบอกว่าเปิดไฟสูงอยู่อะไรนี้อันนี้คือไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ปุ่มรีเซ็ตนะครับอันนี้ปุ่มเซ็ตก็คือเลือกนะครับอันนี้คือรีค่าใหม่นะครับขอไปด้วยเสียงไม่ดีนะครับอันนี้คือรอบเครื่องยนต์นะครับตัวเข็มตัวนี้ถ้าตั้งคืนมันจะเป็นแสงสีขาวนะครับสวยมากด้านบนตัวนี้คือบอกน้ำมันว่าเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วนะครับนาฬิกาดีมากเลยมีมาให้ความร้อนเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือไฟตำแหน่งบอกเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเร็วนะครับอันนี้คือความเร็วส่วนนี้ก็คือบอกค่าต่างๆที่ตัวมาตรวัดอ่านค่าได้นะครับมันจะมีอันที่ผมตั้งไว้อยู่นี่คือODD นะครับบอกค่าเดินทางทั้งหมดกิโลเมตรว่าวิ่งมาได้กี่กิโลนะครับถ้ากดเซตครั้งหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นทิป1มาทิป1วิ่งมากี่กิโลทิป2อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คืออันเนี้ยอย่างงงนะครับมันขีดอะไรมันจะมีหน่วยว่ากิโลเมตรต่อลิตรอันเนี้ยถ้าเราวิ่งด้วยความเร็ววิ่งอ่ะคือถ้าล้อหมุนเมื่อไหร่ครับตัวเนี้ยจะขึ้นว่าตอนเนี้ยใช้น้ำมันอยู่กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับดีมากเลยแต่บางคนเปิดเดียวทามันเป็นแบบเดียวทามเลยนะดีมากชอบมากครับอันนี้นะครับอันต่อมาคือบอกค่าเฉลี่ยว่าเนี่ยที่คุณวิ่งมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณกี่กิโลลิตรของผมมันได้ 22.7 นะครับวิ่งด้วยประมาณ100-120นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือบอกน้ำมันว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วกี่กิโลนะครับผม1,000กิโลละตอนไปเปลี่ยนมาก็ตอนนี้1,200ละก็เปลี่ยนมาแล้ว224กิโลนะครับแล้วก็กลับมา ODD ใหม่นะครับอันนี้คือหน้าปัดว่ามันมีอะไรมาให้ใช้มากจริงๆมันมีลูกเล่นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับเลือกไฟถ้าเราวิ่งถึง7,000รอบปุ๊บมันจะเตือนบอกว่าเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะไฟตัวนี้มันจะมีทั้งกระพริบทั้งไม่กระพริบแล้วแต่เราอะนะครับวิธีการทำก็คือมีกุญแจดับไปปุ๊บกดปุ่มเซตค้างไว้แล้วก็บิดกุญแจซึ่งอันนี้ผมทำไม่ได้นะครับลองทำกันดูครับแล้วมันจะมีให้เลือกอันแรกมันจะเป็นเลือกว่าไฟติดแบบไหนแบบกระพริบหรือแบบติดค้างหรือไม่ติดเลยนะครับพอเราเลือกได้เสร็จปั๊บเราเลือกจากตรงนี้ครับใช้รีเซ็ตเลือกพอเลือกเสร็จปั๊บเราก็กดเซ็ตปุ๊บทีหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปว่าเริ่มกระพริบตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ตั้งได้จาก 7,000 ยัน 10,000 นะครับพอกดเซ็ตอีกครั้งหนึ่งมันจะบอกว่าให้ยกเลิกไฟกระพริบที่กี่รอบนะครับสมมติว่ามันติด 7,000 แล้ว 9,000 ให้ติดถึงแค่ 9,000 พอเลย 9,000 ไปไม่ต้องติดแล้วแล้วก็เซ็ตได้นะครับอันที่3รู้สึกจะเป็นเซตความสว่างอันที่4จะเป็นเซตความสว่างว่าให้ไฟมันสว่างเท่าไหร่มันจะมีกลมๆให้เลือก6ระดับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่า R3 เสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงนะลองดูอ่ะเดี๋ยวเครื่องอะไรนะครับนี่เสียงเครื่องยนต์ของ R3จะมีไฟกระพริบขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันนะครับ
นะพอตั้งถึง 7,000 ปุ๊บมันก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือ YZF-R3 นะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับรีวิวบ้านๆไม่มีอะไรมากครับไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายเอาให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นโลโก้สวยผมชอบแบบโลโก้ Yamaha นะครับสวยมากอันนี้ชอบนะเออผมลืมพูดนี่ไปเลยโชคตัวนี้ครับมันโชคตัวนี้ครับมันสามารถปรับได้7ระดับนะครับก็นุ่มสุดแข็งสุดนะครับลองปรับมันได้มีเครื่องมือปรับอยู่ใต้เบาะตอนนั้นผมไม่รู้ถามเลยครับไปเพิ่งรู้นะครับก็ปรับได้ครับปรับเองได้จะปรับเท่าไหร่ก็ลองดูครับตามความเหมาะสมนะฮะลองปรับกันดูครับเอาให้ที่พอใจนะครับแต่ผมตั้งแข็งๆไว้ก่อนเพราะผมน้ำหนักเยอะนะฮะอ่ะตัวนี้ก็เป็นกระปุกน้ำมันบีบนะฮะนี่ตึ๊ดตัวนี้ดูระดับน้ำมันบีบได้นะฮะนี่ตัวนี้ดูระดับน้ำมันบีบได้นะครับคันคัฟนะครับนี่คันคัฟนะฮะก็นิ่มครับไม่แข็งมากครับผู้หญิงขับได้นะฮะเรามาขับกันดูแต่ระยะปล่อยมันจะไกลหน่อยสำหรับรถเดิมๆผมไม่ได้ตั้งไงก็ออกจากศูนย์มาขับยังไงขับอย่างนั้นเลยก็ปล่อยออกมาโอ้กายอยู่ครับเกือบหมดอ่ะถึงจะรถเริ่มไปครับลองไปใครไม่พอใจอะไรไงก็ให้ช่างปรับดูได้ครับปรับเองก็ได้มั้งปุ่มเนี้ยตัวนี้นะครับปรับเองได้นะครับลองปรับดูนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เข้าศูนย์บริการที่ซื้อรถมานะกันนะครับทีนี้เราก็คงจะหมดกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรีวิวบ้านนะฮะไม่มีความรู้อะไรเลยนะฮะเอาไว้ดูเน้นๆแล้วกันนะครับเผื่อใครจะซื้อ R3 อยากรู้อะไรบ้านๆก็ลองเข้ามาดูได้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ